ลักขุมาวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในลักขุมาวิมานเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงพาราณสีพาราณสีนครมีประตูอยู่แห่งหนึ่งชื่อว่าประตูบ้านชาวประมงแม้หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลประตูนั้นก็รู้จักกันว่าประตูบ้านชาวประมงที่ประตูบ้านนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อลักขุมาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาและความรู้เห็นภิกษุทั้งหลายเข้าไปทางประตูนั้นไหว้แล้วนิมนต์ไปเรือนของตนถวายภิกขาทัพพีหนึ่งเพราะความคุ้นเคยนั้นแลเมื่อศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นจึงให้สร้างโรงฉันหลังหนึ่งนำอาสนะเข้าไปถวายภิกษุทั้งหลายที่เข้าไปในโรงฉันนั้นตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ได้ถวายข้าวสุกขนมกุมมาศผักดองซึ่งมีอยู่ในเรือนแก่ภิกษุทั้งหลายนางฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในสรณะและศีลเป็นผู้มั่นคงเรียนวิปัสสนากรรมฐานเมื่อขวนขวายวิปัสสนาอยู่ไม่นานนักก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเพราะตนถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเวลาต่อมานางตายแล้วไปบังเกิดในมหาติวิมานพบดาวดึงมีนางเทพอับสรพันหนึ่งเป็นบริวารเสวยทิพยสมบัติอยู่ในวิมานนั้นบันเทิงอยู่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระเมื่อขณะท่องเที่ยวอยู่ณเทวสถานได้ถามนางเทพธิดานั้นว่าดูกระนางเทพธิดาท่านเป็นผู้มีรัศมีงามยิ่งนักส่องสว่างสวยไปทั่วทิศสถิตอยู่ประดุจดาวประจำรุ่งท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญกรรมอะไรและมีรัศมีสว่างสวยไปทั่วทิศเพราะบุญกรรมอะไรนางเทพธิดานั้นอันพระมหาโมคคัลลานะเถระถามแล้วมีความปลื้มใจได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่บ้านของดิฉันตั้งอยู่ใกล้กับประตูบ้านชาวประมงดิฉันได้ถวายข้าวสุกขนมกุมมาศผักดองและน้ำเครื่องดื่มเจือด้วยรสต่างๆแก่พระสาวกทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ยิ่งซึ่งออกจากประตูบ้านชาวประมงกำลังท่องเที่ยวไปในบ้านของดิฉันนั้นประการหนึ่งดิฉันเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสในพระอริยสาวกผู้มีจิตอันซื่อตรงได้เข้ารักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์8ประการตลอดวัน14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำและตลอดปาฏิหาริยปักเป็นผู้สังวรด้วยดีในองค์ศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงได้ครอบครองวิมานนี้เป็นผู้เว้นจากปานาติบาตเว้นขาดจากการเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยทายจิตจากการประพฤติล่วงละเมิดในกามสำรวมจากมุสาวาทและจากการดื่มน้ำเมาเป็นผู้ยินดีในเบญจศีลฉลาดในอริยสัจเป็นอุบาสิกาของพระสมณะโคดมผู้มีพระจักษุและพระเกียรติยศดิฉันมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญกรรมนั้นและมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศประการหนึ่ง
ขอท่านผู้เจริญพึงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวแล้วทูลตามคำของดิฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสิกาชื่อละขุมาถวายบังคมพระบาททั้งคู่ของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวข้าแต่ท่านผู้เจริญก็การที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์ดิฉันในสามัญญผลอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่น่าอัศจรรย์แต่การที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ดิฉันในสกทาคามิผลนั้นน่าอัศจรรย์แท้จริงจบละคุมาวิมาน